หลังจากถกกันเสร็จนะครับว่าจะแลกอะไรกันดีหลวงเฟิงและคณะนะครับก็ได้กลับเข้าไปในโลกซ้อนโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งในโลกซ้อนโลกนี่ครับปากฏกว่าตอนนี้ครับกองกาลังทั้ง2ล้านคนได้มาถึงแล้วซึ่งกองกาลังทั้งสองล้านคนนี้ครับก็แบ่งออกเป็น6ฝ่ายใหญ่ๆนะซึ่งทั้งสองล้านคนก็ต่างคนก็ต,ต่างต่อสู้กันครับหรือบางฝ่ายครับก็ได้เสนอทองคจาจักรวาลจํานวนมากเพื่อแลกกับอินสายฟ้าหลวงเฟิงครับได้แอบเข้าไปในปราสาทและได้พบกับชายชราเข่าขาว หลวเฟิร์นะครับได้ใช้หินสายฟ้า1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองก้อน,นครับในการแลกอาวุธระดับผู้ครองดาว1อย่างอาวุธพลังจิตระดับผู้ครองดาวอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ผลไม้แห่งชีวิตแต่การเข้ามาของหลัวเฟิงนี่ครับก็ดึงดูดความสนใจขององค์ชายลำดับที่9ปูลหลัวหลินเป็นอย่างมากนังจากที่หลวเฟิงออกมาจากปรา,าสาทได้นี่เองแล้วก็เรียนที่จะออกจากโลกซ้อนโลกปากฏกว่าเทียนหนานเหินนะครับทาสของหลัวเฟิงก็ได้ตะโกนออกมาและบอกให้ทุกคนนั้นรีบวิ่งหนีไปทุกคนนะครับได้รีบวิ่งออกมาครับก อาวกูนะครับสองธาตุของหลัวเฟิงนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเทียนหนานเหอนะครับก็ได้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บนี้หลัวเฟิงนะครับจึงไี้พาอาวกูนะครับขึ้นไปที่ยานอวกาศแล้วก็บินออกไปในทันทีนทลัวเฟิงนะครับได้ถามบับตะไปว่าคนที่สังหารเทียนหนานเหินนั้นเป็นพวกของใครบับตะนะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นเป็นพวกขององค์ชายก้าปูหลวหลินหลัวเฟิงนะครับตัดสินใจที่จะแก้แค้นให้กับเทียนหนานเหอที่ตายไปทั้ง4คนนะครับได้ขี่ยานอวกาศมายังสถานที่ห่างไกลนะครับแต่ก็ยังอยู่ภายในโลกฟ้ารองนนี้อยู่ะ พวกเขาตัดสินใจที่จะให้พวกเขาตัดสินใจที่จะให้ถาวรมอยุน,น,นกินผลไม้แห่งชีวิตเข้าไปพลังงานอันมหาศาลได้เข้าไปสู่ถาวหมอหยุนทําให้พลังงานแห่งชีวิตของมันนนั้นเติบโตอย่างบ้าคลั่ง3มชั่วโมงต่อมาถาวหมอหยุน,นก็ย่อยผลไม้แห่งชีวิตจนหมดทําให้มันนนั้ก้าวเข้าสู่ระดับจักรวาลทําให้ถาวนของมันนนั้นเพิ่มขึ้นเป็น72เถาและแต่ละเถานั้นมีความยาวถึง21กิโลเมตรทนใดนั้นหลวงเฟิงก็ตัดสินใจที่จะเริ่มการแก้แค้นปูหลวหลินอย่างบ้าคลั่ง ลัวเฟิงนะครับได้กลับเข้ามาในโลกซ้อนโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้ใช้เถาวันนะครับกำจัดกลุ่มต่างๆครับของอาณาจักรเคยหลงซานแต่ว่าเถาวันม่อยุ่นะครับเมื่อเผชิญหน้ากับลำแสงเลเซอร์ระดับ C 2นะครับทำให้มันนั้นเสียหายเป็นอย่างมากลัวเฟิงนะครับจึงตัดสินใจที่จะหยุดและพอแค่นี้ลัวเฟิงนะครับแยงหินสายฟ้ามาได้ทั้งสิ้น9ล้าน80,000่ก้อนแลกกับเถาวันมอ่ยุ่ระดับจักรวันที่ได้เสียหายไปลัวเฟิงนะครับได้เข้าไปในปราศาสอีกครั้งหนึ่งครับเดิมที่เขาตัดสินใจที่ต้องการซื้้ออออผลมไรแแหหห่่งงชีีวิตกกันใาาจย์ เพื่อจะให้อาจารย์หงนั้นได้ทะลวงระดับแต่ว่าชายชราเข่าขาครับก็บอกไปว่าตอนนี้ฟอรไม้แห่งชีวิตนั้นได้ได้ถูกแลกจนหมดแล้วหลวเฟินครับจึงตัดสินใจที่จะแลกวิชาลับนะครับและมอบให้แก่เทพอัศนีซึ่งก็เป็นสิ่งที่เทพอสศนีต้องการนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับหลวงเฟิงก็ได้ดูในรายการสมบัติปรากฏว่าสมบัตินั้นแทบจะไม่เหลือแล้วาบาตะนะครับจึงบอกว่าสมบัติที่หลวงเฟิงต้องการนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นี่อีกแล้วแต่ว่าหลวงเฟิงนั้นก็อาจจะซื้้้ออมันนไดขางกลฟตใใจจที่ะ หินสายฟ้านะครับแลกของออกมาจนหมดแล้วตัดสินใจว่าของที่แลกมานี้เนี่ยเขานั้นจะนําไปขายและในอีกไม่กี่วันต่อมาครับชายชราขาวขาวก็บอกกับทุกคนว่าตอนนี้สมบัติทั้งหมดนั้นถูกแลกเปลี่ยนจนหมดแล้วและประตูปราสาทนะครับก็ได้ปิดลงโลเฟอร์นะครับได้ติดตามกองทัพขนาดใหญ่ครับเตรียมออกจากโลกฟ้าลองนี้ในขณะที่แต่ละกองกําลังนะครับได้มารวมตัวกันโลเฟอร์นะครับก็ได้พบกับนัวหลันซานแห่งกองกําลังร้อยอสูรนัวหลันซานนะครับได้เข้ามายังกองกําลังซานฝูของหลเฟิงแต่ว่าเขานะครับก็ได้ถูกขวางไว้โดย คน3คนนะครับที่อยู่ในระดับจักรวาลของกองทัพซานฝูซานนวหลันซานนะครับได้บอกให้กองทัพซานฝูซานนั้นส่งตัวกลุ่มของหลัวเฟิงให้แก่เขาแต่ว่าทางกองทัพนะครับก็ได้บอกไว้ว่าหัวหน้าระดับผู้รองนีดนนั้นต้องการตัวของหลวเฟิงได้บอกให้นวลหลันซานนั้นจากไปเสียเมื่อได้ยินดังนั้นนวลหลันซานจะได้จากไปต่อมานะครับหลวเฟิงก็ได้มาพบกับหมิงหยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองครับหลวเฟิงได้จับมือกับหมิงหยู่ซึ่งเขาครับก็ได้มอบดาบที่เป็นอาวุธระดับผู้ครองดาวเค้อนั้นให้แกหมิงยู ซึ่งมิงอยู่นะครับพอใจกับสมบัติชิ้นนี้มากเขาตัดสินใจที่จะให้ดาวเคาะห์100ดวงแก่หลัวเฟิงและเงินอีก2 0 0 0 0ล้านจักรวาลแต่มิงอยู่นะครับก็ยังคิดว่าทั้งดาวเคาะร้อยดวงกับเงิน2 0 0 0 0ล้านนี่นะมันยังไม่พอมิงอยู่จึงถามกับหลัวเฟิงและคนอื่นๆว่าพวกเขาต้องการอะไรอีกไหมหลวเฟิงจึงถามเขาว่ามิงอยู่นั้นสามารถฆ่านวลหลันซานได้หรือไม่มิ้งอยู่นะครับก็ตอบตกลงในทันทีแต่หลังจากการสำรวจนะครับก็พบว่านวลหลันซานนั้นได้ออกจากดาวดวงนี้ไปเสียแล้ว มิงอยู่จึงสัญญาว่าครั้งต่อไปถ้าเกิดเขาพบนวลหลันซาน,น้วก็ครั้งนั้นก็จะฆ่านวลหลันซานอย่างแน่นอนทั้งสองคนนะครับจึงพึงพอใจระหว่างทางกลับไปยังโลกนี้เองครับเทพอัศนีนะครับก็ได้ประหลาดใจว่าวิชาลับที่เขาแลกมานั้นปรากฏว่ามันเป็นวิชาลับในการสืบทอดโลกซ้อนโลกของระดับผู้ครองดาวหลังจากนั้นเองครับชายชราขา,ขาวๆนะครับที่ซ่อนตัวอยู่ในวิชาลับนี้นะครับก็ได้โผล่มาซึ่งเขานะครับขอให้ทุกคนเรียกตัวเองว่าไต้เท้าอู่ใต้เท้าอู่นะครับจึงบอกกับเทพอัศนีและทั้ง3คนอีกว่า แท้จริงแล้วนั้นสมบัติลำดับที่หนึ่งที่เป็นบัญชีธนาคารนั่นนะ่ะแท้จริงแล้วในบัญชีนั้นมันว่างเปล่าทุกคนจึงได้มองหน้ากันนะครับแล้วก็หัวเราะออกมาดังๆนะครับบอกไปว่าผู้ลัวหลินที่แลกบัญชีธนาคารเปน็นนะ่ะคงได้แต่ลมมาจากนั้นัรเฟินครับก็ได้ขายทรัพย์สินนะครับ48รายการที่ได้มาจากโลกซ้อนโลกนั้นและกล่าวว่าจะให้เงินที่ได้จากการขายสมบัติ48ชิ้นนี้โอนเข้าบัญชีธนาคารจัก,กรวาลของฮูเยียนผ ก็ทาให้ทรัพย์สินของลูเฟิงครับเพิ่มขึ้นเป็น11ล้านล้านเหรียญจัก,กรวาลทําให้กลายเป็นลูกค้าระดับ3ดาวบาบาตานะครับจะได้บอกไปว่า11ล้านล้านเหรียญจัก,กรวาลน,นี่นะมันก็จะคิดเป็นสกุลเงินใหม่ขึ้นมาซึ่ง1ล้านล้านเหรียญจัก,กรวาลจะเท่ากับ1หุ้นเหรียญเท่ากับว่าตอนนี้นะบัญชีธนาคารของลูเฟิงมีทั้งสิ้น11หุ้นเหรียญจากนั้นนะครับลูฟเฟิงก็ได้รับอีเมลจากธนาคารจัก,กรวาลเข้ามาเป็นจำนวนมากเลยให้หลูฟงั้เฟิงเงงล,เฟงงลงทุนเอยกรัร บริจาคเอ่ยอะไรต่างๆนาะนาะนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็มีอ e ีเมลหนึ่งครับที่มาจากจักรวาลเสมือนนั้นส่งมาให้หลวเฟิงซึ่งมันเขียนว่าหลวเฟิงที่ได้กลายเป็นลูกค้าระดับ3ดาวแล้วนั้นมีสิทธิ์เข้าร่วมการประมูลเซียนอู่ได้ซึ่งการประมูลเซียนอู่นี้จะจัดขึ้นทุกๆ3ปีบาบาตาจึงบอกหลวเฟิงครับบอกว่าการประมูลนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากสิ่งที่หายากเช่นผลไม้แห่งชีวิตก็จะจัดอยู่ในงานประมูลนี้หลวเฟิงนะครับมีบัญชีระดับ3ดาวก็สามารถเข้าร่วมงานประมูลเซียนอู่ได้ในะระดดับ,บ้งาะูกรมลลไ ก็ต่อเมื่อบีบัญชีธนาคารระดับ4ดาวต่อมานะครับหลวเฟิงก็จะให้เงินส่วนหนึ่งนะครับแก่อาจารย์หงและเทพอัศนีผลก็คือว่าทั้งสองนั้นได้ปฏิเสธนะครับเทพอัศนีได้กล่าวไปว่าตอนนี้เตทาวูนั้นได้เตรียมการสําหรับตัวเขาเองให้เลื่อนขั้นไปสู่ระดับผู้ครองดาวได้แล้วส่วนอาจารย์หงนั้นก็บอกกับหลวเฟิงว่าถ้ามีโอกาสเขานั้นอยากจะซื้อผลไม้แห่งชีวิตด้วยตัวเขาเองเสียมากกว่าและจะทําให้ทาวนหม้อหยุนนั้นทะลวงเข้าสู่ระดับจัก,กรวนันหลังจากที่ทั้ง3คนกลับมาที่ ซึ่งตอนนี้นั้นการลงทุนของลหลวฮวนั้นก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีหลวเฟิร์นนะครับจึงขอให้ลหลวฮวนั้นช่วยลงทุนให้แก่เขาหน่อยจานั้นหลวเฟิร์นะครับก็ได้ใช้เงินกว่า5้าหุ้นเหยื่อน,นะครับในการซื้อห้องฝึกระดับ E ีขึ้นมาแล้วก็ได้ซื้อวัสดุโลหะนะครับสำหรับการบ่มเพาะให้แก่สัตว์ประหลาดเขาทองโดยทั่วไปแล้วห้องฝึกระดับ E นีนี้จะช่วยฝึกเขาให้เลื่อนขั้นเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะห์ได้โดยตรงซึ่งการฝึกของเขานั้นก็เลื่อนขั้นได้อย่างรวดเร็ว ในไม่ช้าเขาก็ได้เข้าสู่ระด,ดับดาวเลิกขั้นที่7แล้วหลังจากที่สับปะาดเขาทอน,นครับกินโลหะอย่างบ้าคลั่งมันนั้นก็ได้เข้าสู่ระด,ดับจักรวาลได้สาเร็จและความสามารถของอสูรเขาทอน,น,นก็ได้เริ่มเปิดเผยมันนั้นมีความกว้างแต่เดิมนะครับจากความกว้างและยาวกว่า90กิโลเมตรตอนนี้ได้ขายายขนาดกลายเป็น1,000กิโลเมตรแล้วซึ่งการใช้ชีวิตของมันนั้นก็ง่ายๆครับก็คือว่ากินนอนและมันก็สามารถเลื่อนขั้นได้ซึ่งพรสวรรค์แบบนี้นั้นน่ากลัวเอามากๆ หลังจากนั้นไม่นานครับนวหลันซานนะครับก็ได้ส่งปลายขาหลัวสิทธิภาพภูมิใจของเขามายังโลกป้ายขาหลัวนั้นเป็นผู้ใช้ดาบและมีความสามารถพอๆกับนวหลันซานซึ่งตอนนี้นั้นเขาอยู่ในระดับจักรวาลขั้นที่8แต่ปรากฏว่าปลายขาหลวนะครับก็ได้พ่ายแพ้อย่างง่ายดายให้แก่สปาด์เขาทองหลัวเฟิงซึ่งเป็นเพียงระดับจักรวาลขั้นที่1เท่านั้นหลังจากที่จัดการได้แล้วหลัวเฟิงก็ได้ใช้ทักษะควบคุมวิญญาณนะครับในการดึงป้ายขาหลัวมาในฐานะผู้รับใช้ซึ่งปลายขาหลวงครับก็ได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ทีมสารววจของหนนนนนลััซ้ ได้มาสำรวจโลกเมื่อคราวก่อนพวกขเขานะครับก็ได้พบยานอาวกาศของชาวจักรกลนั้นอยู่ที่โลกซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตัวเขาเองนั้นอิจฉาโลกเอามากๆเมื่อได้รู้เห็นดังนั้นนะครับหลวเฟิงจึงมุ่งหน้าไปที่เมอร์บิวด้านะครับด้วยความช่วยเหลือจาก巴าาตานะครับเขาก็สามารถควบคุมยานอาวกาศของชาวจักรกลได้สําเร็จเมื่อบา巴ตาได้ตรวจสอบยานลานี้ครับก็รู้สึกประหลาดใจเพราะว่าเป็นยานที่ใช้โดยเผ่าจักรกลที่เป็นอมะตะมันนั้นได้ติดตั้งปืนใหญ่ทําลายล้างดวงดาวไว้ถึง3กระบอก ย,ยังมีปืนใหญ่เลเซอร์ระดับ E3 อีก e 9กระบอกซึ่งปืนใหญ่ทำลายล้างดวงดาวนี้มันก็สามารถทำลายล้างดวงดาวด้วยด้วยกระสุนนัดเดียวบัมปะตัดจึงคิดว่ามูลค่าของยาดันี้นั้นมันต้องประมาณ1-2 0ันหุ้นเหรียญอย่างแน่นอนซึ่งมันมีค่ามากกว่าความมั่งคั่งในมือของหลัวเฟิงณตอนนี้หลัวเฟิงก็ได้ง,งงงวยเป็นอย่างมากครับว่าทำไมโลกที่ธรรมดานี้มันถึงมียานอโอกาศชั้นสูงขนาดนี้2ปีต่อมางานประมูลเฉียนอู่ในจักรวาลเสมือนก็ได้เริ่มขึ้น มีข่าวลือว่าจะมีของดีมาในงานประมูลครั้งนี้ดัตตาการเข้าร่วมงานนี้ก็สูงมากมีคนเข้ามามากกว่า1.8ล้านคนหลัวเฟิงตกใจมากที่ว่าได้เห็นปรมาจารย์ระดับผู้ครองดาวกว่า1ล้านคนที่อยู่ในจักรวาลเฉียนอู่หรือจักรวาลแม่มดนั่นเองครับเข้ามาในงานประมูลนี้พองานประมูลเริ่มขึ้นหลัวเฟิงก็ได้ใช้เงินกว่า 36,000 0 0ล้านเหรียญจักรวาลเพื่อซื้อผลไม้แห่งชีวิตมา2ลูกเพียงพอที่จะทำให้เอาวันหม้อหยุนของอาจารย์หงนั้นวิวัฒนาการไปสู่ระดับจักรวาลซึ่งสินค้าชิ้นต่อมานั้นก็ทำให้บาวตาตกใจเป็นอย่างมากและตะโกนเรียกหลัวเฟิงในใจซึ่งสิ่งของชิ้นต่อไปนั้นก็คือหยางชนปินหนึ่งใน9มหาอาวุธของปรามาจารย์ผู้ใช้พลังจิต บ,บาบาตั้นตะโกนบอกให้หลวเฟิงนั้นซื้อมันนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับหลัวเฟิงซึ่งอาวุธชนิดนี้นั้นสามารถใช้ได้จนถึงระดับอมาตะเลยทีเดียวดวงตาของหลวเฟิงเป็นประกายหนึ่งในเก้าอาวุธที่ยิ่งใหญ่นี่หมายถึงอะไรบาบาตานะครับจึงพูดถึงกฎแห่งจักรวาลมันเริ่มด้วยทองไม้น้ําไฟดินลมสายฟ้าและแสง8ใน9อย่างนี้คือหลักการดั้งเดิม8ประการซึ่งสร้างขึ้นโดยกฎของการรวมตัวของเวลาและพื้นที่ สุดท้ายคือการรวมตัวกันของกฎเวลาและบาปะตะนะครับก็ได้บอกไปว่าอาวุธที่อยู่ตรงหน้านี้น่าจะเป็นการรวมตัวของกฎแห่งการปรับแต่งและกฎแห่งพื้นที่รูปแบบทองคำที่มีอยู่ทั้งสิ้น9รูปแบบถ้าระดับดาวเลิกก็สามารถใช้รูปแบบแรกได้เมื่อก้าวเข้าสู่ระดับจักรวาลก็สามารถใช้รูปแบบที่3ได้เมื่อก้าวเข้าสู่ระดับผู้ครองนีดแดนก็สามารถใช้รูปแบบที่6ได้และเมื่อก้าวเข้าสู่ระดับผู้ครองดาวเคราะ์ก็สามารถใช้รูปแบบที่8เพื่ออยู่ยงคงกระพันได้ หากสามารถใช้รูปแบบที่9ได้ก็แปลว่าคุณนั้นได้บรรลุเข้าสู่ระดับอมตะแล้วหลวงเฟิงพยักหน้าช้าๆนะครับเขานึกอยู่ในใจว่าเขาทองของเขานั้นเกิดขึ้นมาจากรูปแบบทองคํานั่นก็แปลว่าในอนาคตการฝึกรูปแบบทองคํานั้นก็จะง่ายเหมือนดื่มน้ําหลวงเฟิงจึงตนักว่าอาวุธนี้จึงเหมาะกับเขาเป็นที่สุดเพียงแต่ว่าตอนนี้เงินที่เหลืออยู่ในมือของหลวงเฟิงนั้นมีทั้งสิ้น4ี่หุ้นหยวนหลวงเฟิงนะครับจึงถามบาปะต้ว่ามันพอไหม บัปตานะครับจี่ได้บอกว่าราคามันก็น่าจะประมาณก็ประมาณ4ี่หุ้นเหยวน,นี่แหละเว้นแต่าจะมีผู้ใช้พลังจิตที่ฝึกฝนอยู่ในรูปแบบทองคําเช่นเดียวกับหลวงเฟิงช่วยโอกาสที่จะฉกฉวยมันไปและนี่ทําให้หลวงเฟิงนั้นกังวลครับดังนั้นหลวงเฟิงจึงได้โทรหาน้องชายหลวงฮัว,วและถามเขาว่าเขาได้กําไรจากการลงทุน2ล้านล้านเหรียญจักรวาลมาได้เท่าไหร่หลวงฮัวบอกว่าตอนนี้นั้นเขาได้กําไรมาประมาณ3ล้านล้านเหรียญแต่ถ้าเกิดว่าเร่งด่วนเขาสามารถขายหุ้นได้เพียง2.8ล้านล้านหุ้นเท่านั้น หลัวเฟิงจึงบอกว่าถ้าเขากำลังขาดเงินเขาจะโทรหาอีกทีหลัวเฟิงสู้ราคาอย่างไม่ย่อท้อครับจนกระทั่งในที่สุดหลัวเฟิงก็ชนะด้วยราคา3.6ล้านล้านเหรียญจักรวาลหลายวันต่อมาฮวานครับได้ทำการขายหุ้นจำนวนมากทำให้ได้รับเงินมา4.2ล้านล้านเหรียญจักรวาลโดยไม่กระทบเงินต้นบาบาตะนะครับจึงได้บอกไปว่าการประมูลลูกเลยมาถึงวันที่10ครับก็ได้มีสินค้าอีกชิ้นหนึ่งครับที่ดึงดูดใจบาบาตะและหลัวเฟิงเป็นอย่างมากนั่นก็คือนั่นก็คืออาวุธสังหารผิวแตกมันเชี่วชาาาญในนด้กกแห่งอศ และเชี่ยวชาญในการรอบสังหารเนื่องจากผิวมันแตกครับทำให้กฎแห่งอวกาศนั้นไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แวบบัตานะครับจึงได้บอกไปว่าถ้าเกิดมันสมบูรณ์แล้วก็มัน่าจะมีราคาหลายร้อยล้านล้าน,านเหรียญจักรวาลเลยทีเดียวซึ่งนี่เป็นพลังงานที่มีชีวิตที่ไม่มีเลือดเนื้อแต่อันนี้นั้นมันดันมีผิวแตกทําให้ความลับที่ได้มานั้นไม่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีคนสู้ราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ยังเหมาะสำหรับหล,บหลวเฟิงอยู่ดีหลวเฟิงสามารถใช้มันเพื่อที่จะสร้างร่างโคนที่2ได้ด้วยวิธีนี้ อาวุธสังหารปีศาจผิวแตกมันก็เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบเอาสีละเกินความแข็งของลัวเฟิร์นั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ในอนาคตบารตาพูดนะครับลัวเฟิร์ก็เกิดตื่นเต้นเป็นอย่างมากครับลัวเฟิร์ชนะการประมูลอาวุธสังหารปีศาจผิวแตกนี้ด้วยราคา3.9หุ้นหยวนและการประมูลนะครับก็กำลังจะสิ้นสุดเหลือสินค้าอีกเพียง1ชิ้นเท่านั้นซื้อสินค้าที่เหลืออีกเพียง1ชิ้นนี้ก็คือการได้เป็นเจ้าของจักรววาาาาาลลเเรริิ่่่่มมมต้้นน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 ัััองงแะภยยใไไกกีีีทค,าคา็ดดปถึ10,000หหุ บาบาตาจึงเล่าให้หลวงเฟิงฟังนะครับบอกเป็นว่าจักรวาลที่ที่พวกเราอยู่นี้เรียกว่าเมตาเวิร์สกฎทั้งหมดนั้นสมบูรณ์แบบและจักรวาลเริ่มต้นนี้เป็นจักรวานขนาดเล็กและก็กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ากฎหมายนั้นก็ยังคงเปิดใช้งานอยู่ซึ่งการเป็นเจ้าของจักรวานเริ่มต้นนี้ความน่าจะเป็นที่จะทะลุผ่านระดับอมาตะาจึงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแต่นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ระด,ดับผู้ครองดาวเคราะห์นั้นสามารถจ่ายได้ท้ายที่สุดแล้วมันก็ควรจะตกเป็นของตระกูลใหญ่หรือองค์กรใดดททีีที่่่่ไ้้้รรััับบบมมมมมมอออหาา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 ยยคคววาสสาาถพิเศษููงงกผตญชแยยนน จักรวาลเริ่มต้นนี้ปิดด้วยราคา37,500หุ้นหยวนซึ้นสุดการประมูลอย่างเป็นทางการลัวเฟิงได้เหยียนเชิญปินและอาวุธผิวแตกทําให้ตอนนี้นั้นอสูรเขาทองนั้นได้เลื่อนขั้นเข้าสู่ระดับ6ของระดับจักรวาลแล้วและมันก็กำลังจะให้กําเนิดล่างโคนตัวที่2 หลูงเฟิงนะครับได้ใส่ผิวที่แตกนะครับเข้าไปในร่างกายและทําให้มันนั้นเริ่มตั้งขันหลูงเฟิงก็ได้เริ่มปฏิปฏบัติตาขั้นตอนของเหยียนเชินปินซึ่งตอนนี้นะหลูงเฟิงก็พัฒนาเข้าสู่รูปแบบที่5แล้วความสามารถของหลูงเฟิงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อมาครับหลูงเฟิงได้รับโทรศัพท์จากเทพอัศนีให้พวกเขาครับเข้าสู่จักรวาลเสมือนอาจารย์หงและหล,ะลวงเฟิงครับก็ได้มาสมทบกับเทพอัศนีในจักรวาลเสมือนนะครับเทพอัศนีได้ชี้ไปยังรายการขนาดใหญ่ที่อยู่บนฟ้าเมื่อหลวงเฟิงและอาจารย์หง,งเงยหน้าขึ้นนะครับมัน สุดยอดนักสู้อัจฉริยะแห่งจัก,กรวาลที่เป็นการต่อสู้ตามหาสุดยอดนักสู้ที่จัดขึ้นทุกๆหมื่นปีมนุษย์จากทุกดวงดาวนะั้นสามารถลงทะเบียนได้และใครที่สามารถเข้าสู่1,000อันดับแรกได้นั้นก็จะมีอยู่3รางวัลตามการจัดอันดับได้แก่ 1. รับเงินตั้งแต่10หุ้นหยวนไปจนถึง1 0,000หนหุ้นหยวน2รับสถานที่เพื่อเข้าสู่การตัดสุนในจัก,กรวาลเริ่มต้น 3. เป็นสมาชิกหลักของบริษัทจัก,กรวาลเสมือนได้ บาปตะนะครับจึงได้บอกไปว่าหลวเฟิงนั้นสามารถลองได้หลวเฟิงจะได้ถามบาปตะาไปครับว่าบาบตะานั้นไม่เชื่อหรอว่าเขานั้นสามารถเข้าสู่1,000อันดับแรกได้บาปตะานะครับจึงบอกไปว่าในจักรวาลนั้นมีเหลสิ้น1นึ่นอาณาจักรและแน่นอนว่ามีเพียง1000คนเท่านั้นที่จะเป็นที่สุดในจักรวาลหมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละอาณาจักรในจักรวารนั้นจะต้องมีอย่างน้อย1คนบาปตะานะครับยังได้บอกอีกว่าด้วยกําลังของหลวเฟิงในปัจจุบันนั้นสามารถเป็นที่1หนได้ แต่ว่าเมื่อเทียบจักรวาลเฉียนอู่ทั้งหมดแล้วก็ยังห่างไกลจากคําว่าอันดับหนึ่งและยังบอกหลวเฟิงอีกว่าอย่าให้หลวเฟิงนั้นตั้งเป้าหมายสูงจนเกินไปเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือการเป็น1 0 0 0พันอันดับแรกของจักรวาลเฉียนอู่ทั้งหมดหลังจากสิ้นสุดการลงทะเบียนนะครับจักรวาลเสมือนนะครับก็ได้ประกาศจัดแข่งขันขึ้นอย่างเป็นทางการโดยการแข่งขันนั้นจะมีอยู่2ด่านใหญ่หญด่านแรกก็คือจะเลือกนักลบ1,000อันดับแรกจากแต่ละจักรวาลด่านที่2ก็คือค้นหาอัจฉริยะคนึ่งขันคนจากทุกๆ ่พันอันดับแรกในจัก,กรวาลน,นั้นถือว่าเป็นด่านที่ยากที่สุดและตอนนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า8 2 2 5 0 0ล้านคนจาก5อาณาจักรแรกเท่านั้นและเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้งระดับพลังและระดับพลังจิตนั้นทุกคนล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับดาวเลิกที่เดียวกับชุดป,ป้องกันก็อยู่ในระดับดาวเลิกด้วยผู้ที่เข้าร่วมนั้นสามารถเลือกใช้อาวุธใดก็ได้ไม่เกิน10ชนิดแม้ว่าอาวุธที่เลือกนั้นจะเป็นระดับผู้ครองดาวเคาะแต่ก็ไม่สามารถแสดงพลังได้โดยด่านแรกของจักรวาลเชนอู่นั้นนนเรียยบง่าา่าามกกั็คคือให้้ผูน 822,500,000นคนถูกสุ่มอยู่ในโลก100ใบที่แตกต่างกันและทุกคนนั้นจะต้องฆ่ากันเองฆ่าคนมากขึ้นคะแนนก็ยิ่งมากขึ้นหากคุณตายคะแนนที่ได้รับนั้นก็จะลดลงครึ่งหนึ่งและก็อาจจะถูกขับออกจากเกมกำหนดเวลา1เดือนจะอันดับตามคะแนนซึ่งก็จะเลือก1,001อันดับแรกจากแต่ละโลกซึ่งผู้ที่อยู่อันดับหนึ่งของแต่ละโลกนั้นซึ่งก็มีอยู่ทั้งสิ้น100โลกนะครับก็จะรวมทั้งสิ้น100คนก็จะเข้าสู่อันดับ100คนแรก ใน1 0 0 0อันดับโดยตรงทันทีส่วนอันดับที่เหลืออีก900อันดับนั้นก็จะหาจากอีก1000คนจากแต่ละโลกซึ่งก็มีทั้งสิ้นร้อยโลกครับรวมทั้งสิ้น10,000แคนก็จะมาคัดเลือกผ่านเวทีแบบกลุ่มซึ่งดวงตาของหลวเฟิงนั้นก็เป็นประกายเป็นอย่างมากเขาสามารถแข่งขันกับอัจฉริยะทั้งหมดของทั้งจกักรวา